สวัสดีค่ะบุพาผ้าลวยค่ะมาแนะนำเสื้อที่ถักเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อลายที่ทำด้วยหลักเนาะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ตามด้วยพัดค่ะเป็นลายพัดผสมกันเนาะเป็นลายที่ไม่ยากค่ะลายถักง่ายๆบุพาก็เลยเอามาแนะนำอันนี้ก็คือเอามาให้เห็นค่ะว่าใส่แล้วเป็นยังไงเนาะเป็นเสื้อที่ถักด้วยไหมซัมเมอร์สองเส้นค่ะเบอร์16สองเส้นของวีนัสค่ะถักด้วยไหมซัมเมอร์เนาะทีนี้ก็มาใส่ให้เห็นกับกระโปรงที่เป็นกระโปรงชุดเดทสายเดี่ยวของเราเนี่ยค่ะเป็นผ้ายืดค่ะกระโปรงเป็นผ้ายืดพอใส่ออกมาแล้วบุภาว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะก็คือเสื้อก็ชายไม่ได้ยาวมากนะคะชายไม่ได้ยาวมากเนี่ยค่ะตัวนี้นะอันนี้ให้เห็นภาพไกลๆนะภาพไกลๆภาพรวมให้เห็นภาพรวมว่าเสื้อที่แบบถักด้วยลายง่ายๆของเราเนี่ยค่ะออกมาก็สวยได้เหมือนกันอันนี้ก็คือบุพาใส่แล้วหมายท่านผู้ชมได้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะไหมมันจะเป็นสีเหลืองนะคะสีนี้นะคะพอดีเวลายกโทรศัพท์ออกเนี่ยค่ะสีมันจะเปลี่ยนเนาะสีมันจะเปลี่ยนก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมว่าลายถักที่ง่ายๆนี่นะคะแต่ตัวนี้บุพามีถักไว้อยู่นะคะมีถักไว้อยู่จะเป็นลายผสมลายพัดเนาะอันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าที่ถักเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงตัวที่ถักก็คือตัวนี้นะคะตัวที่ถักคือตัวนี้นะเนี่ยค่ะในคลิปนี้นะคะตัวที่ถักไว้เนี่ยค่ะจะสอนถักลายคร่าวๆอยู่ในตัวนี้ในตัวนี้ในคลิปนี้นะคะอันนี้คือตัวที่เสร็จแล้วแขนความยาวของแขนนะคะจากหัวไหล่ลงมาเนาะจากหัวไหล่ลงมาเนี่ยค่ะอันนี้ใช้12นิ้ว12นิ้วนะคะ12นิ้วบุผาแตกวงแขนตรงนี้นะคะถ้าวงแขนตรงนี้ค่ะบุผาใส่เสื้อผ้า XXL นะคะ XXL ตรงนี้อยู่ที่8นิ้วค่ะอยู่ที่8นิ้วนะจะพอดีกับแขนนะคะจะไม่กว้างเกินไปนะจากที่เอียงเนี่ยค่ะจากเอียงเนี้ยจากวงแขนเนี่ยนะคะบุผาใช้8นิ้วเนาะความยาวของความกว้างของแขนอยู่ที่6นิ้วความกว้างนะคะ6นิ้วความกว้างเนี่ยของรอบตัวแขนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ6นิ้วแล้วก็ตรงตัวนี้นะคะตรงหน้าอกเนี่ยความกว้าง19นิ้วนะคะความกว้าง19ตีซะ20นิ้วค่ะ20นิ้วความกว้าง20นิ้วความยาวจากไหล่นะคะ21นิ้วความยาวจากไหล่21นิ้วอันนี้นะคะเนี่ยค่ะลายสีมันจะเป็นสีออกเหลืองนะคะเดี๋ยวนะพอดีสีเนี่ยโทรศัพท์มันปรับของมันเองมันปรับของมันเองมันมีปัญหากับโทรศัพท์เนาะสีมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะสีเหลืองอ่อนสีเหลืองอ่อนนะเนี่ยค่ะเป็นลายผสมลายพัดบุความว่าสวยนะเผื่อท่านผู้ชมจะไปถักอันนี้ถักจากคอลงมานะคะถักจากคอลงมาก็คือใช้หลักพันหัวเข็ม1ครั้งเว้น1โซ่ค่ะเว้น1โซ่นะจนถึงได้วงแขนแตกแขนออกมาใช้3หลักค่ะแตกวงแขนออกมาใช้3หลักเผื่อท่านผู้ชมจะไปทำเนาะตัวนี้แล้วก็ตรงที่ลายพัดเนี่ยค่ะเราเริ่มจากตรงที่ใต้รักแร้พอดีตรงวงแขนพอดีค่ะเนี่ยค่ะออกมาบุพาว่าก็สวยนะใส่สวยเป็นเสื้อที่ใส่สวยนะใช้ไหมอยู่ประมาณ4ม้วนค่ะแต่บุพาถัก2เส้นนะ2เส้นใช้ไหม4ม้วนบุพาว่าก็สวยนะคือถักออกมาแล้วโอเคเลยค่ะแขนนี้แบบเราก็รีดเราเก็บตัว X เนี่ย2ครั้ง2รอบค่ะเก็บตัว X ตรงแขนนี่นะคะ2รอบตรงคอนี่ก็2รอบค่ะ2รอบระหว่างช่องเนี่ยเก็บ2อันเนี่ยค่ะ2อันแล้วก็ข้ามมาเลยแล้วก็2ปัก2ครั้ง2ครั้งแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ปักลงทีละครั้งเนี่ยค่ะคอมันก็จะเป็นปาดๆนะคะคอปาดสวยอยู่นะสวยอยู่ส่วนตรงระบายบุพาก็ใช้3โซ่ถักเป
ิดรอยมันก็เหมือนจะเป็นมีระบายนิดๆนะคะเหมือนมีระบายนิดๆนะนะคะคือไหมของไหมซัมเมอร์นะคะมันจะทิ้งตัวอันนี้เบอร์16 2เส้นนะคะใช้เบอร์16 2เส้นคือถักออกมาแล้วก็ชอบใจค่ะก็เลยคลิปนี้เอาที่ใส่นะคะให้ท่านผู้ชมดูที่ใส่แล้วเนี่ยนะเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสีนะเนี่ยค่ะกระโปรงก็สีนี้แต่ว่าบุผาว่ามันก็โอเคนะมันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลารีดต้องจัดดีๆนะคะบางทีมันก็จะเบี้ยวหน่อยนะเวลาวงแขนเวลาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะบุผาก็น้ำหนักเยอะ71กิโลนะคะก็จะให้เห็นเดี๋ยวดูนี่คลิปนี้เอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูนะคะเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูอันนี้ปรับสีจะได้ดูสวยหน่อยนี่นะคะบุผาว่าก็ใส่แบบสบายๆนะใส่แบบสบายๆเสื้อตัวนี้เกิดว่าท่านผู้ชมจะทำนะจะทำแบบลายพัดแบบนี้บ้างอะไรเนี่ยค่ะก็ลองทำกันดูแต่เวลารีดจัดดีๆหน่อยนะทีนี้ว่าเวลาใส่จัดเสื้อเนี่ยจัดบางทีใส่ด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะจัดเห็นไหมคะชายมันก็จะแบบเวลาเรารีดอะรีดไม่ได้ดูให้ดีนะอันนี้อยู่ที่วิธีรีดแต่ว่าก็ใส่ได้ค่ะก็ใส่ได้ก็สวยในระดับหนึ่งคืออันนี้แขนจะไม่เลยข้อศอกนะคะพอดีบุผักกลัวไหมหมดก็เลยเอาก็คือแขนเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มมาเป็นแขน4ส่วนก็ได้นะคะแต่บุผาว่าแขนประมาณนี้ก็กำลังดีค่ะก็สวยกำลังดีเนี่ยค่ะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งไหมท่านผู้ชมดูคือถักแล้วใส่แล้วเนาะใส่แล้วเผื่อท่านผู้ชมจะมาวิธีแยกแขนอย่างเงี้ยค่ะบุผาว่าเสื้อแบบนี้มันโอเคนะคะแยกแขนแบบนี้นะก็อยากจะถักอีกอยู่ค่ะประมาณแบบแยกแขนแบบเนี้ยค่ะบุผาว่ามันทำง่ายนะทำง่ายแล้วแขนมันจะพอดีค่ะเนี่ยค่ะวงแขนมันจะพอดีมันไม่กว้างนะถักจากแขนลงมาเนี่ยวงแขนมันจะโอเคเลยแต่บุผาใช้ไม่ปักบนหลักนะคะใช้สับวางเอาเพราะว่าสับวางมันจะไม่เสียเวลาค่ะเวลาเราถักแต่ถ้าปักบนหลักเนี่ยค่ะมันทำให้เราเสียเวลาสับวางมันก็ดูโอเคอยู่นะคะมันดูโอเคอยู่นะสีไหมจะสีอย่างนี้นะคะสีไหมนะเวลาจับโทรศัพท์นี่มันจะสีมันจะแปลกๆเนี่ยค่ะสีมันจะเหลืองอ่อนนะเหลืองอ่อนแต่ถ้าคนขาวๆเนี่ยใสสว่างเลยค่ะแต่คอจะกว้างอยู่นะคะคอจะกว้างอยู่นะถ้าคอยืดอย่างนี้เดี๋ยวผมผักวัดให้ดูเผื่อหลายท่านถักมาแล้วคอมันกว้างจังจะใส่ได้ไหมคอนี้ถ้าความกว้างนะคะ16นิ้วนะ16นิ้วแต่มันจะเป็นคอตกไหลตกนิดนึงค่ะไหลตกนิดนึงนะคอจะอยู่16นิ้วนะคะแต่ถ้าเราจะเก็บให้แคบเข้าก็ได้ค่ะแต่อันนี้ผู้ผักประมาณนี้ผู้ผักก็สวยของผู้ผักแล้วคอมันจะลักษณะเวลาเราใส่จะโค้งๆแบบนี้เนี่ยค่ะจะโค้งๆแบบนี้นะเนี่ยโค้งๆแบบนี้มันก็จะสวยคือด้วยไหมซัมเมอร์เนาะไหมซัมเมอร์เนี่ยค่ะถักมันโอเคเนี่ยถึงว่าหลายท่านที่ถักไหมซัมเมอร์นะผู้ผักก็ไปถักแต่ไหมพรมไงได้ไวแต่พอไหมซัมเมอร์2เส้นนะคะมันก็จะเปลืองไหมหน่อยแต่ว่ามันออกมาสวยกว่านะมันสวยกว่านะแล้วเรารีดแค่ครั้งเดียวนะคะเราไม่ได้รีดอีกนะอันนี้บุผาซักแล้วลงน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้รีดอีกนะบุผาก็จะไม่รีดซ้ําก็ครั้งต่อไปก็ใส่เลยนะคะทีนี้ว่าเราก็อยู่กับตัวในตัวเสื้อข้างในว่าเราจะใส่แบบไหนเนาะนะคะถักง่ายๆนะแต่เสื้อตัวนี้บุผาแนะนําท่านผู้ชมถักเลยนะเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นะอันนี้ลายผสมกับลายพัดเนี่ยค่ะบุผาว่ามันสวยนะมันสวยเนี่ยค่ะเวลาพัดเวลาตรงพัดเนี่ยค่ะก็เราเว้นประมาณ4ช่อง1 2 3 4เนี่ยนะคะตรงพัดนะเกิดท่านผู้ชมจะถักเนี่ยค่ะตรงพัด1 2 3 4 4ช่องแล้วก็ปักพัดแล้วก็เว้น2แล้วก็อันนี้ใช้3โซ่ค่ะใช้3โซ่ขึ้นมาใช้6หลักถ้าจะให้เอาบานนะคะตอนแรกเนี่ยเรา6หลักใช่ไหมคะ6หลักไปถ้าเราจะเอาบานนะเป็นแบบเหมือนบานมันก็สวยนะย้อยๆหน่อยเราก็เพิ่มเป็น6หลักสัก5รอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไป7หลักอย่างเงี้ยค่ะ7หลักแล้วก็9หลักเงี้ยค่ะเพิ่มไปมันก็จะเป็นชายบานจะบานออกมันก็สวยนะคะแต่อันเนี้ยมันก็บานของมันอยู่แล้วนะพอเราถักเนี่ย
มันก็บานออกนิดนึงบานกำลังสวยค่ะกำลังสวยเนี่ยค่ะแนะนำท่านผู้ชมว่ารีบถักเลยตัวนี้นะจะชอบสีอะไรก็ถักสีที่เราชอบเลยค่ะทีนี้ว่าของบุผ่านนี่ถักสีนี้มันทำให้ดูขาวนะคะทำให้ดูสว่างนะเนี่ยค่ะแล้วก็ดูไม่อ้วนนะดูไม่อ้วนเพราะอันนี้ตัวเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อพอดีตัวค่ะคือถ้าเทียบกับไซส์ก็น่าจะได้เป็นไซส์ XL นะไซส์ XL จะตัวเล็กหน่อยตัวเล็กกว่าทุกตัวคือตัวพอดีตัวของบุผาคือบุผาเนี่ยเป็นคนปกติเนี่ยใส่เสื้อผ้า XL ค่ะเป็นคนปกติถ้าใส่ XL นะแต่ว่าถ้าให้หลวมหน่อยก็เป็น XXL ก็ประมาณ44หน้าอกอะนะแต่เสื้อตัวนี้วัดแล้วก็คือความกว้างของหน้าอกอะ20นิ้วค่ะรอบหนึ่งก็คือ40นะคะคือตัวไม่ได้ใหญ่มากคือแบบพอดีตัวก็มาแนะนำท่านผู้ชมก็คือเสื้อตัวนี้ลองทำกันดูนะคะด้วยลายง่ายๆเนาะลายง่ายๆผสมผสานกันไปลองทำกันดูค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วเอาให้ท่านผู้ชมดูถ้าใครอยากได้ก็เม้นมาก็ได้นะคะเสื้อตัวนี้ก็คือบางตัวบุผาก็ขายนะแต่ว่าอาจจะต้องราคาก็มาดูกันอีกทีเพราะบุผาใช้ไหม2เส้นอาจจะราคาแพงหน่อยแต่ก็ว่าราคามาก็ได้ค่ะถ้าเกิดอยากได้เข้าไปดูในบุผาพารวยก็ได้ค่ะที่บุผาใส่ไว้ถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ไปใต้นั้นเผื่อว่าจะขายให้ได้เนาะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ